นายกรัฐมนตรีคุย7บริษัทรถญี่ปุ่นขอเร่งผลิต EV ในไทยเผยจ่อลงทุนหลายหมื่นล้านบาทนายกรัฐมนตรีคุย7บริษัทรถญี่ปุ่นขอเร่งผลิต EV ในไทยเผยจ่อลงทุนหลายหมื่นล้านบาทฟุ้งรัฐบาลอยู่4ปีทุกโครงการสำเร็จแน่เมื่อเวลา16:30 น.วันที่15 ธันวาคม 2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเดินทางเยือนญี่ปุ่นวันแรกวันที่15ธันวาคมว่าตั้งแต่ช่วงเช้าได้เจอนายไซโตเคน HE เมื่อไซโตเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่เพิ่งได้รับตำแหน่งโดยตรงจึงแสดงความยินดีไปเขายังบอกว่าจะจดจำไว้เพราะตนคือคนแรกที่ได้มาร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าวนายเศรษฐากล่าวต่อว่าจากนั้นร่วมงานสัมมนากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI มีนักลงทุนญี่ปุ่นร่วมรับฟังประมาณ500คนโดยยืนยันว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันยาวนานและญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยลงทุนไปหลายล้านล้านบาทแล้วตนได้แจ้งถึงแนวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเราจะทำอะไรบ้างทั้งการลงทุนในกรีนเอเนอร์จีอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทรวมถึงเมกะโปรเจกต์ต่างๆเช่นโครงการแลนบริดจ์นายเศรษฐากล่าวอีกว่าต่อมาพบกับบริษัทมิตซุยกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่สุดของญี่ปุ่นได้พูดคุยถึงการสำรวจและขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติที่เขาสนใจและชำนาญรวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันพืชใช้แล้วมาทำเป็นน้ำมันเครื่องบินนายเศรษฐากล่าวต่อว่าทั้งวันได้พูดคุยกับ7บริษัทยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นคือบริษัทฮอนด้าที่เขาลงทุนในไทยเยอะมากและมีแผนลงทุนในไทย 50,000 ล้านในอีก5ปีซึ่งตนบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสันดาปในรถยนต์ไปเป็น EVเราให้ความสำคัญเพราะอีกหลายคนทำงานในบริษัทเครือข่ายยานยนต์ของญี่ปุ่นตนพยายามเร่งให้เขาสร้างโรงงานกรีนเอนเนอร์จีและปลั๊กอินไฮบริดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตนเคยแถลงไว้นายเศรษฐากล่าวอีกว่าส่วนบริษัทนิสสันซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ผลิตรถ EV ในไทยตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาคือนิสสันลีฟยืนยันว่าจะทำต่อเนื่องในเมืองไทยต่อมาคือมิตซูบิชิที่ทำรถกระบะเขาก็จะพัฒนารถกระบะ EV ซึ่งรถกระบะเป็นรถที่ขายดีในไทยฉะนั้นการจะเปลี่ยนรถกระบะเป็น EV ในไทยเพื่อพลังงานสะอาดถือเป็นปัจจัยสำคัญตนได้เร่งให้เขาลงทุนให้เร็วขึ้นเพราะการเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็น EV ค่อนข้างรวดเร็วเขาจะใช้เราเป็นฐานในการส่งรถกระบะไปขายอีกไม่กี่ปีก็จะเริ่มแล้วนายเศรษฐากล่าวต่อว่าตนได้คุยกับบริษัทซูซูกิแม้เป็นบริษัทเล็กแต่อยู่ในไทยมานานเขาทำอีโคคาร์คือซูซูกิสวิฟต์เขาขอให้เราส่งเสริมต่อตนได้แนะนำให้ทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะเมืองไทยขายดีพร้อมกันนี้ยังหารือกับบริษัทอีซูซูซึ่งเขาพร้อมลงทุนอีกประมาณ 32,000 ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าเพราะ2ปีที่ผ่านมาเขาลงทุนไป 20,000 กว่าล้านบาทฉะนั้น 32,000 กว่าล้านบาทในระยะเวลา5ปีจึงถือว่าเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าจากนั้นได้หารือกับมาสด้าซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งรถไปขายประเทศต่างๆเขามั่นใจว่ารถ SUV ของเรามีสมรรถนะที่ดีส่งขายยังต่างประเทศได้บริษัทเหล่านี้พยายามลงทุนเพิ่มในไทยแรงงานของไทยพึ่งบริษัทเหล่านี้เยอะนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าบริษัทสุดท้ายที่เจอคือโตโยต้า
คือบริษัทที่ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่เมืองไทยมา60ปีแล้วประธานของบริษัทมาพูดคุยเองเขาเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนถือว่าเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดีได้พูดคุยถึงการทำรถกระบะที่เขาขายดีคือโตโยต้าไฮลักซ์ภายในปี2025เขาจะเริ่มผลิตรถกระบะ EV แล้วแม้จะช้าไปนิดแต่ผลิตเพียง 5,000 คันตนก็ถามว่าทำไมผลิตน้อยจังนายเศรษฐากล่าวอีกว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงคือสถานีชาร์จรถไฟฟ้าตนจึงยืนยันไปว่าเราขยายเครือข่ายตรงนี้ไปมากไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเขาก็จะกลับไปพิจารณาเร่งผลิตรถกระบะ EV ให้เร็วขึ้นอีกส่วนของโตโยต้าเขาทำเรื่องไฟแนนซ์รถยนต์สอดคล้องกับการแก้หนี้ในระบบหากเขาช่วยเราได้ในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นการบีบดอกเบี้ยหรือปรับลดเบี้ยปรับก็ต้องรบกวนด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ตนได้พูดคุยในวันนี้คือการเร่งให้แต่ละบริษัทลงทุน EV ให้เร็วขึ้นเพราะบริษัทเหล่านี้อยู่ในไทยมา 50-60 ปีมีความเป็นไทยมองตาก็รู้ใจอีกอย่างคือพูดคุยถึงการใช้พลังงานสะอาดที่จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นในวันที่17ธันวาคมเมื่อถามว่าพอใจกับการหารือกับนักธุรกิจญี่ปุ่นตลอดทั้งวันหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพอใจมากเพราะญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราและพูดจากันด้วยท่าทีที่ดีและเป็นมิตรฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแต่เราพยายามให้เขาเร่งการลงทุนเข้ามาเพราะโลกเปลี่ยนไปมากและ BOI มีการเตรียมข้อมูลไว้ก่อนอย่างดีมากเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าโอกาสในการหารือจะสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ในรัฐบาลชุดนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ารัฐบาลตนอยู่ครบ4ปีทุกโครงการก็สำเร็จเพราะเขาจะเข้ามาเร็วบางอันก็เข้ามาปีหน้าขณะนี้บางเรื่องก็เริ่มการลงทุนแล้วแต่อาจจะมีเรื่องรถยนต์ไฮโดรเจนซึ่งตนไม่แน่ใจว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแต่เรื่องอื่นก็กำลังดำเนินการอยู่เศรษฐาตอบกลับพิธารัฐบาลทำงานชัดเจนจับต้องได้ไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ซักฟอกเศรษฐาสวนพิธารัฐบาลทำงานชัดเจนจับต้องได้พร้อมรับฟังอะไรเป็นประโยชน์ก็ทำให้พร้อมแจงทุกประเด็นในสภาไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ซักฟอกเมื่อเวลา 16:30 นวันที่15ธันวาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นที่เร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลไม่ประเมินผลงาน100วันรัฐบาลเพราะไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนว่าตนคิดว่าที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนทั้งเรื่องลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำมันพรรคหนี้เกษตรกรการท่องเที่ยวตนก็ทำทันทีอ่านข่าวที่นี่พิธาวิเคราะห์100วันรัฐบาลเศรษฐาแผนงานไม่ชัดชี้โจทย์หินปีหน้าแก้เศรษฐกิจขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตนก็ได้เดินทางไปประชุมระดับโลกรวมถึงพบผู้นำอาเซียนก็ไปมาเกือบหมดแล้วอะไรที่ค้างคาใจก็ได้คุยกันดิจิทัลวอลเล็ตก็ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเรื่อง FTA เราก็เดินหน้าต่อเนื่องมั่นใจว่าหลายเรื่องเราชัดเจนกฎหมายเราก็ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.อากาศสะอาดรวมถึงสมรสเท่าเทียมแม้จะมีการบิดคำพูดว่าจะไม่เข้าวันที่12ธันวาคมแต่ความหมายคือการเปิดสภาสมัยปัจจุบันไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ก็คงเข้าหากในสายตาท่านอาจจะช้าก็แค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเรามีโรดแมปที่ชัดเจนและคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะทำงานในที่นี้ตั้งใจยกระดับชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
ผมพร้อมรับฟังอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ยังไม่ได้ทำหรือเป็นที่ไม่พอใจฝ่ายค้านเรารับฟังเพราะฝ่ายค้านคือตัวแทนประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วทำได้หรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำผมจะทำให้นายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าประเมินการทำงานของรัฐบาลช่วง3เดือนนี้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเราทำงานตลอดเรื่องนี้ให้ประชาชนตัดสินดีกว่าเมื่อถามย้ำว่าเหนื่อยหรือไม่ที่คนออกมาติติงการทำงานนายเศรษฐากล่าวว่าไม่เป็นหน้าที่รัฐบาลแบกความหวังประชาชนไว้เกือบ70ล้านคนเป็นธรรมดาเพราะช่วงที่ประชาชนลำบากเป็นหน้าที่ของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ต้องชี้แจงส่วนที่นายพิธาระบุหากรัฐบาลชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ไม่ชัดเจนจะยื่นอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมตินั้นนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นหน้าที่และสิทธิของส.ส.ทุกคนในการตรวจสอบรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ให้กระจ่ายในทุกข้อสงสัยยืนยันเรื่องนี้เราให้ความสำคัญ